สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะรับเข้าสู่ช่อง Black ลิซ่า h ช n แนลอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่ากันดีกว่าคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนะครับว่าลิซ่ากับโชว์ New Woman Rockstar ที่ VMA ในวันนี้นั้นตอนนี้ทุกคลิปที่อัปโหลดลงไปนะครับในบรรดาการแสดงของศิลปินแต่ละวงแต่ละคนโชว์ของลิซ่า n w w w o m n r r o k s t t r r ยอดวิวเนี่ยดูเหมือนว่าจะสูงที่สุดเลยนะครับในช่อง MTV ของงาน VMA ปีนี้ในตอนนี้หลังจากที่ลงคลิปไปประมาณ10ชั่วโมงการแสดงของ ของลิซ่านะั้นมียอดวิวทะลุ1.6ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ยังติดอันดับมาแรง YouTube ของไทยบ้านเราในอันดับที่3กันด้วยซึ่งถือว่าเป็นโชว์แรกเลยนะครับในบรรดาศิลปินที่ลงคลิปในช่องของ MTV แล้วมียอดวิวแตะหลักล้านและในตอนนี้ก็พุ่งขึ้นไปสูงถึง1.6ล้านแล้วด้วยเป็นโชว์ที่คนรอคอยกันเยอะมากและก็เป็นโชว์ที่ศิลปินที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยก็รอดูเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แปลกเลยที่ยอดวิวจะพุ่งขึ้นเร็วขนาดนี้ ได้ยอดกดไลค์เองเนี่ยก็พุ่งขึ้นด้วยเรื่อง engagement ไว้ใจลิซ่าได้เลยนะครับนี่คือลิซ่า rockstar Lisa on VMA และอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับโชว์ของลิซ่าเนี่ยก็มีการพูดถึงจากทางฝั่งอินเตอร์เช่นเดียวกันนะครับทางบิลบอร์ดเนี่ยได้มีการจัดอันดับตารับโชว์ของแต่ละโชว์ในงานรอบนี้บิลบอร์ดแวร์ VMA 2024โดยทางบิลบอร์ดเนี่ยได้จัดให้โชว์ของลิซ่าเป็นโชว์อันดับท้ายสุดเลยนะครับจากการจัดอันดับโชว์ที่ดีที่สุดมีทั้งหมด16โชว์นะครับลิซ่าอยู่ในอันดับที่16โดยทางบิลบอร์ดเนี่ยได้ให้เหตุผลเอาไว้บอกว่าลิซ่านั้นได้พิ ออกแบบท่าเต้นและวิชวลที่สะดุดตาในตอนที่เป็นเมมเบอร์ของ b l a c k พิ n k แต่การแสดงในฐานะศินปินเดี่ยวในงานนี้ให้ความรู้สึกเหมือนลิซ่านั้นแว่งและมี พอผิดพลาดอยู่หลายจุดโดยเริ่มจากเพลง New Woman ที่ใช้คําว่าน่าตื่นตาตื่นใจเพียงน้อยนิดจากกลิ่นอายของโรซาเรียและท่าเต้นเพลงของ Rock Star ที่ดูเหมือนว่าจะมีความแข็งแรงมากๆแต่ขาดความน่าสนใจซึ่งแฟนๆของตอริสนะครับก็บอกว่าตอนนี้อินเตอร์เนี่ยเขาเปิดรับลิซ่าแบบเต็มที่แล้วแหละเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่มองโชว์หรือว่าจะไม่ให้ความสนใจจับตาดูเลยแต่อันนี้เนี่ยสื่อใหญ่บิวบอร์ดเขาได้พูดถึงเอาไว้ถึงแม้จะจัดอันดับเป็นลำดับสุดท้ายแต่นั่นคือการเปิด เปิดประตูต้อนรับวีซ่าเข้ามาแล้วว่าถ้าหากเข้าฝั่งอินเตอร์แล้วปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องยกระดับขึ้นไปอีกอีกหน่อยเนี่ยเราเชื่อว่าลิซ่าจะทําออกมาดี่ดีมากกว่านี้แน่นอนนี่มันแค่เพิ่งเริ่มเท่านั้นนะครับทุกคนแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นอันดับสุดท้ายของทางบิลบอร์ดที่จัดอันดับมาแต่ว่าตอนนี้โชว์ของลิซ่าก็เป็นที่พูดถึงมากๆในฝั่งเคป๊อปเนี่ยลิซ่าคือน,นางพญาเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากลิซ่าเนี่ยก้าวเข้าสู่ฝั่งโกลบอลฝั่งอินเตอร์ศิลปินนนนนระะะดดดัััับบโลลกกีีซเ็จต้้้้องิขึไทนทน แต่ว่าทุกๆการเดินทางของลิซ่าเราเชื่อว่าทุกก้าวนั้นมีความพัฒนาอยู่ในนั้นแน่นอนเพราะลิซ่านี่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองตอนนี้เราก็เหมือนเริ่มเชียร์ลิซ่า Lisa ในฝั่งที่ใหญ่กว่าเดิมและเป็นฝั่งที่ทุกย่างก้าวของลิซ่าเนี่ยมีความสําคัญมากกว่าเดิมด้วยนะครับเรามารอดูการพัฒนาของลิซ่าและการเติบโตของลิซ่าในฝั่งอินเตอร์แบบเต็มตัวกันดีกว่าบอกเลยว่าสนุกแน่ลิซ่าของเราเริ่มเกมแล้วสำหรับคลิปนี้เราแวปเดตชวนคุยเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในท่าฝากกดไลค์กด like, กับสไครป์ สวัสดีครับ